วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2565ที่ผ่านมาเสือเศรษฐการลูกชายของเซโลโซและก็การวิภากรที่เพิ่งจะเจอปัญหามรสุมดราม่ากระหน่ำกับผู้เป็นแม่และก็แฟนสาวน้องดีมไปสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับจับมือสู้ไปด้วยกันในปี2565ซึ่งหนุ่มเสือและก็สาวดีมก็ได้โพสต์ภาพอยู่ด้วยกันในคืนข้ามปีพร้อมกับลงข้อความไว้ว่าสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อเสมอซึ่งทั้งนี้เสือก็เผยไว้ว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตซึ่งสำหรับตนนั้นชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆตนไม่ขอพูดเยอะและก็ขอที่แจ้งทุกอย่างเร็วที่สุดเร็วๆนี้ทางด้านดิมก็ได้โพสต์ภาพพี่เสือไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีและข้อความไว้ว่าขอให้คนที่คิดร้ายต่อตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแพ้ภัยตัวเองสาธุ